หลายอย่างเลยค่ะทั้งร้องเพลงพูดคุยกับแฟนคลับที่ได้รับการคัดเลือกและตอบคำถามจากแฟนๆโดยเฉพาะคำถามที่ถามว่าเมื่อไหร่แต่งส่วนหนุ่มณเดชน์จะตอบว่าอะไรไปขยี้กันค่ะที่คอยส่งแสงมาคอยเฟื่องราวพาราจิตประจำตรงนั้นงานนี้หนุ่มณเดชน์เปิดไลฟ์ด้วยการโชว์ร้องเพลงของตัวเองมีวงแบ็คอัพพร้อมมุมภาพตัดสลับจัดเต็มและปิดท้ายไลฟ์ด้วยการร้องเพลงเล่นกีตาร์ทั้งเพลงไทยและสากลอีกครั้งค่ะส่วนฉากต้นไม้ด้านหลังหนุ่มณเดชน์ก็ลงมือจัดเองเพราะอยากให้แฟนๆรู้สึกสดชื่นตอนชมไลฟ์ค่ะหนุ่มณเดชน์มาในลุคหนวดเคราเพราะอยู่ในคาแรคเตอร์ลวงอินจากละครลายกินรีที่กลับมาถ่ายทำได้สักพักแล้วโดยตลอดการไลฟ์1ชั่วโมงมีแฟนๆทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาชมหลายพันคนโดยหนุ่มณเดชน์ก็ทักทายแฟนๆพร้อมให้กำลังใจทุกคนทั้งจากภาวะโควิดและน้ำท่วมรวมทั้งเมื่อขอให้เต้นณเดชน์ก็จัดให้ค่ะเต้นให้ดูหน่อยมิวสิกมาแฟนๆยังตาดีเห็นแหวนที่ณเดชน์ใส่เจ้าตัวก็บอกว่าเป็นแหวนที่มีวงเดียวในโลกเพราะยาย่าสั่งทำให้เป็นรูปแพะเพราะณเดชน์เกิดปีมะแม่ค่ะส่วนไฮไลท์คือช่วงตอบคำถามจากแฟนคลับผู้โชคดีซึ่งคำถามเด็ดคือแต่งเมื่อไหร่ค่ะโอ้โหตอบได้แต่โอ้โหไอซ์มาร์ทเดี๋ยวบอกเลยถ้าพร้อมเดี๋ยวบอกเลยโอเคป่าวโอเคนะเฮ้ยถ้าถามว่าเมื่อไหร่อาจจะตอบยากหน่อยแต่ถ้าถามว่ากับใครก็น่าจะชัดเจนในใจจริงไหมคะ